ลีน่าลาลีนาเปิดตัวหวานใจไฮโซประคุณเพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจกันไปเมื่อไม่นานนี้สำหรับคู่รักของประคุณน้องชายไฮโซพกหวานใจอ้ามพัชราภาและไฮโซนายประนายหวานใจของแต้วณัฐพรสำหรับนักแสดงสาวสวยอย่างลีน่าลาลีนาดาราสาวช่อง3และล่าสุดลีน่าได้โพสต์ภาพคู่กับไฮโซประคุณอีกครั้งโดยภาพนี้จะเห็นว่าสาวลีน่าอยู่ในชุดคลุยเตรียมรับปริญญาแล้วท่ามกลางความแสดงความยินดีของเพื่อนในวงการและแฟนคลับมากมายเรียกว่าหนุ่มๆบ้านนี้คว้าใจนางเอกคนดังวงการทั้งบ้านเมื่อเข้าไปดูใน IG ของสาวลีน่าแล้วขอบอกว่าความหวานนี้มีให้ชมกันตลอดมีโมเมนต์สวีทให้ชาว IG ได้เห็นอย่างนี้ถ้าเรียกได้ว่าสาวลีน่าจะรั้งตำแหน่งหวานใจบ้านเดียวกับ2นางเอกรุ่นพี่อ้ําพัชรภาและเต้าณัฐพรก็คงไม่ผิดสำหรับสาวลีน่าลาลีนาเป็นลูกสาวครึ่งไทยแคนาดาโดยมีคุณพ่อเป็นชาวแคนาดานั่นเองเธอเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2542ปัจจุบันอายุ22ปีเท่านั้นเจ้าตัวมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านการศึกษาของเธอจบจากระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนานาชาติเซนจอนและเริ่มออกมาสู่โรงเรียนโฮมสคูลเมื่อต้องรับงานการแสดงสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเธอตั้งใจที่จะศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์เพื่อมาพัฒนาทักษะทางการทำงานในวงการบันเทิงสำหรับผลงานงานละครเรื่องแรกคือแผ่นร้ายลงท้ายว่ารักเรื่องที่2ชื่อที่นี่มีรักทั้ง2เรื่องแต่เรื่องที่ออกอากาศเป็นเรื่องแรกคือนารีริษยาเป็นนางเอกแต่เล่นร้ายซึ่งเจ้าตัวเริ่มเป็นที่รู้จักกันที่บทบาทปณิดาที่หลายคนชื่นชอบฝีมือการแสดงของเธอและเสน่ห์รักนางซินและแม้จะมีละครอย่างต่อเนื่องทุกปีที่ผ่านมาเธอตั้งใจเข้าจุฬาเพื่อต่อยอดความสนใจด้านสื่อสารมวลชนและให้ความเป็นคนชอบกิจกรรมเธอจึงไม่พลาดที่จะเข้าร่วมเป็นจุฬาคัตถากรรุ่นที่11ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่73ในปี2562และปัจจุบันมีกำลังมีผลงานละครเรื่องบุพเพร้อยร้ายรับบทเป็นพลอยมณีซึ่งสาวลีน่าเคยเผยว่าความฝันที่แท้จริงเจ้าตัวสนใจเรื่องทำธุรกิจแต่เมื่อมีโอกาสทางด้านวงการเข้ามาเจ้าตัวก็เลยมองว่าสามารถนำมาใช้งานในอนาคตของตัวเองได้